ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาศิลปะบำรุงและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและตระหนักถึงในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเพื่อรากเหง้าของศิลปวัฒนธรรมที่ผ่านมาความรู้ความเข้าใจถึงสภาพสังคมในสองด้านวิชาการตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิโดยภาคเช้าจะเป็นการอธิบายให้ความรู้ในเรื่องคำไทยคำลาวบัดนี้ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วกระผมได้เรียนเชิญท่านพอดีท่านผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมท่านผู้บริหารท่านคณาจารย์มาจนถึงปัจจุบันแม้สายน้ำอาจกั้นเพียงพรมแดนทั้งคณาจารย์นักศึกษาและบุคคลทั่วไปยังมีความรู้เทพมีบทบาทในด้านการธรรมตลอดจนประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวระหว่างกันยังมีไม่มากนักเพื่อได้รังสรรค์แนวคิดดังกล่าวด้านศิลปะวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้านในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีผมขอทุกหน่วยงานผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนจงประสบแต่ความพิเศษที่เอามาให้ทุกคนเพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องนี้พิมพ์ครั้งนี้เป็นอักษรไทยสมัยนั้นพ่อมันมีพระอาจารย์เยาวศรีทองในงานสถาปนากิจกรรมมหาศิลาอุปยมมายัวกรุงเทพแล้วก็มาเจอมาซื้อใบขออนุญาตทางที่เนาะคือไปร้านเรื่องมหากาพย์พุ่มพอเจียแล้วท่านพยายามมาเห็นได้หลายจะให้หนังสือนี้ออกมาทับใส่การศึกษาสังคมถ้าหาโอกาสพิมพ์หนังสือเรื่องนี้พอดีนี้พระอาจารย์ของท่านที่อยู่อุบลสามองค์ท่านพระครูศาสนาดีโลกมรณภาพพ่อก็เลยขออนุญาตพิมพ์หนังสือนี้ฉะนั้นมหากาพย์พุ่มพอเจียนี้ปรากฏออกอยู่อุบลเป็นขั้นแรกในปี2485และเป็นอักษรไทยหลังจากนั้นเกือบ50ปีมหาศิลาอยู่เวียงจันทร์และจึงได้พิมพ์เป็นอักษรลาวเพราะนั้นดีใจร้ายเลยมาอุบลก็เลยเคยมาที่เพื่อก่อนวันนี้เอิญมานำมหาคอยพอเนาะขอมอบให้อะไรอะไรอย่างนี้ครับขอบคุณครับคณะประสาทมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรียนเชิญแล้วก็เพื่อที่นักแก้งให้จากสปปลาวแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับมาที่ปลาวเนาะภาษาอีสานนั่นเองที่จริงถ้าผมจะปรึกษาจริงเมื่อวานก็อยากให้ใส่คำว่าเพ่งบานหน้าเพ่งบานหน้ามันหมายถึงว่าเพ่งบานนอกครอบหน้าเพ่งเพ่งที่มันเป็นบานนอกนะเป็นการดูถูกนะครับวันนี้จะบอกให้ฟังว่าเป็นอย่างต้องใส่คำว่าเพ่งบานหน้าและเป็นการศึกษาของสภาพวัฒนธรรมแห่งชาติก็ถือว่าเพ่งโอชาสาชาวไร่เป็นเพ่งของครูเห็นวิชากรเป็นเพ่งลำวงประมาณปี2498นายกรัฐมนตรีครั้งที่สองของหยองพ้นปอที่ขุนสงครามก็นั่นเกิดสงครามในจีนเข้าหลบกับฝรั่งเศสที่อยู่ฝั่งลาวช่วงนั้นเกิดสงครามกับพวกจอมพลป.กับเมียพันธุ์ท่านผู้หญิงมาฝังมาดังไฟมาปิ้งไฟแล้วก็เลยเอาปีคาริเนียมาเป่าใส่กับจังหวะของโทษก็เลยมันมวนพวกนักดนตรีตัวหลักๆยังอันนี้เป็นจารึกเป็นการบันทึกของผู้ใหญ่นักแพทย์ทั้งหมดทั้งประเทศเลยโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานภาคอีสานก็คือมันกลับมาอีกรอบนึงแต่มันเป็นเพลงลำวงกลับมาอีกรอบนี่ผมพ่อเข้าใจนักศึกษาแล้วนะครับสูงว่าเป็นยังนะครับอาจารย์ภาษาไทยปวดประสาทด้วยครับปวดหัวแห้งนักศึกษาเป็นยังพันมันในอยู่ปวดถือนะครับเท่ากับต้องเข้าใจว่าเออเนาะในเทปสเต็ปนี่แหละเป็นเต็งเหง้าครับหลังจากนั้นมากับปอดพระหน้าบ้านธรรมหองก็เป็นยังไก่เคียงกับของเดิมอยู่นะครับผมก็เลยมากมันยอมมันเหลือ4สเต็ปมันจัดฟอร์มใหม่โดยเอาเกริ่นแบบเฮาขึ้นมาแบบกดเกริ่นนะครับหาอยู่ตอนแรกคือคนไทยกล่าวหาว่าเป็นร้อยข้องล่ามากคนไทยบ่ฮู้บ่ฮู้ว่าของหน้าเดิมก็เป็นยังไงนะครับ
แต่จริงๆกับบูรณาการไม่ได้ตัวนั้นนะครับต้องคิดที่ตัวนั้นก็เป็นเรื่องซีสเต็ปถึงมาเต็มเต็มหันได้ผลทองถ้าเกิดดังขึ้นมาในยุคนั้นนะครับจะพิคัตก็ปรุงครับเรื่องศีลสถาปยาหลายหลายหมื่นอะไรเป็นเรื่องแบบว่าไม่มึงสนใจเลยเอ็งเลยสอนไหนก็ได้ตัวนั้นในระหว่างที่ก็ไปเขียนไปทางรองก็ไปอยู่กองไทยหนังนะครับแล้วไปร้อยแต่วิชาหนีมากแล้วก็ไปร้อยแต่วิชาภาคหนังมานั่งเพราะว่าหลังจากหนังเขาร่วงผมต้องไปเปิดแบ็กกราวด์เด็กๆแบ็กกราวด์แบ็กกราวด์มาเปิดเป็นเสียงประกอบหนังนะครับซึ่งมันพัฒนามันเป็นธุรกิจเต็มตัวแล้วดำเนินธุรกิจติดเต็มนั้นสมัยผมเนี่ยต้องอาศัยในห้างอาศัยในวงดนตรีเขียนนั่นแหละครับมีพิธีกรแห่งไปน้ำมันดนตรีไปเสนอหรือว่าถึงไปน้ำหันเป็นเสียงที่ก็อาจเป็นเสียงก็จะได้ออกมาบางทีเพลงแรกของผมนี่ถึงร้อยไปเป็นซื้อผู้อื่นและกระดังน้ำเพลงสาวเดียรำพันนะสุดและคำดวงใจที่ไปมองไม่เห็นช้ำอกเราเลยกูหลับกับที่น่าสนิทนอนดังจะไปซื้อเขาผมก็จะมันกลัวโอกาสแล้วก็โอกาสไปไหนแล้วเขาจริงๆมันติดเปิดโตได้คุณระบบไหมกว่าจากนั้นมาถึงสารวัตรระบบนี่ความตามได้อีกประมาณ4ปีติดเอาไว้ก็มาลงลูกลูกข้างกันยุ่งเสร็จแล้วก็นั่นแต่เสมอนี่นักแต่งเพลงไปหาผมบอกว่าเดี๋ยวนี้คุณจะว่ายากก็ยากง่ายก็ง่ายเพราะบริษัทเพลงนี่เขาประกอบธุรกิจค้าขายเพลงนะครับเขาอยากจะซื้อของดีคุณมีอะไรให้เขาซื้อไหมล่ะที่ว่าส่งกลับไปแล้วก็ตึกจีครับส่งกลับไปตึกดองอย่างนั้นคือมันดีกว่าท่านพ่อนะครับท่านนี้พ่อก็ฟังปั๊บเดียวก็ซื้อเลยมันง่ายอย่างเงี้ยสมัยผมเนี่ยดีแล้วอย่างนี้ต้องไปตึกร้อยตึกนั่นตึกนี่ตึกเอาเปรียบร้อยแปดร้อยเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้มันนั่นแหละมันบริษัทมันแข่งขันกันนะครับเขาก็หาซื้อเพราะมันเป็นสินค้าของเขาอ่ะคุณขายเขาได้ไหมล่ะทำให้เขาซื้อได้ไหมถ้าเขาซื้อได้เนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะต้องผ่านไปเพ่งผมเสมอบริษัทกันยังเหลือเลยที่เราดูแบบเนี่ยเพราะมันลงทุนมากเขาเลยมันเลยว่าเขาต้องดูว่าเพลงมันจะขายได้ไหมมันดีไหมไม่ดูว่านายพงศักดิ์หรือว่านายสุรินทร์นายอะไรเลยเขาไม่ดูเลยใครก็ได้ผมถึงบอกว่าคือให้กำลังใจว่าบางท่านที่เป็นนักแต่งเพลงเนี่ยอยู่ที่ว่าคุณมีให้เขาซื้อได้ไหมตรงนั้นไม่ต้องผ่านใครครับไม่ต้องผ่านครับมันเป็นเพลงเขียนหนาหองเนาะครับน้องเขียนหนาหองคือเมื่อนั้นพงศ์มณีที่คุณเทพพรเทพบุตรจำกัดอยู่นะครับมณีคุณเทพบุตรบอกว่าพี่นี่เพลงหยังบอลพอดีผมไปทุลาหองอัดนะครับที่ให้เทพพรขับดาวันดอนหองเพลงสองเพลงเขียนเมื่อเดียวกันรอรักใจตนกระโดนกับอีสานขาเท่านะครับเขาเขียนหนาหองนะแต่คือมันแต่ไหนว่าคือเก่งเนี่ยมันโรแมนครับนั่นเตือนนางอมปากกาอยู่เป็นอาทิตย์คือเขียนโมภาษาเล่นเอิญลูกแวบเนี่ยคืออีสานบ้านเฮามันเป็นสิ่งที่ตกทึกอยู่ในชีวิตของเฮาแล้วนะครับเฮาเป็นเด็กบ้านนอกเป็นคนอยู่มันจะเป็นลูกครูได้กะยังมีปูมีนามีลุงมีป่าเป็นชาวนาที่คุ้นเคยกับการต้องไปคลุกเก็บปลาขี่ไถนะครับไปเก็บผักกระแยงมาให้แม่ใส่แกงหน่อใหม่เก็บผักอีหินมากินกับผักกระแยงไปจกปูจกคือบรรยากาศตรงนี้มั่งแต่กับฝนตกมาใหม่ๆนี่ชาวนาแล่นฟ้าของตึงค่อยแล่นตำไทยนะครับคนก็แล่นตำไทยกันฟ้าน้ำฟ้าหินน้ำฝนใหญ่มากพอท่านฟ้าท่านฝนขับไทยหุ่นหน้าจับแกหน้ามันหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นบรรยากาศตรงนี้มันอยู่น้ำเฮานะครับตั้งแต่ลงมือฝนมาป้าหงตึงไปแล่นตามไทย
ไปจะนอดดูเขาออกร่วงเก็บเกี่ยวมาปาดในร้านนั้นเนี่ยมันได้กรุบกรีบมันเป็นวิถีชีวิตของเขามันเด็กไปนอนเพื่อนนอนยังนั่งนะครับเพื่อการทำงานแม้แต่บอกเป็นลูกชาวนาแต่ครับกระทุกขั้นตอนมันอยู่ในความทรงจำนะแล้วก็ต้องเป็นนักคิดเป็นนักจินตนาการนะครับมันก็คิดไปในมุมหนึ่งดีพ่อคุณเดชบุตรบอกว่าอยากได้เล่มไงเอกพรเป็นบุญผมก็เลยมันคือเป็นเพลงเนี่ยครับมันแรกขึ้นมานะครับคิดถึงคือกำไรหอมดอกพักกันแย่งเคยตั้งย่ามไปเก็บพักกันแย่งไม่แม่ใส่แกงใหม่นะครับย่ามป่าลงที่กำคำป่าที่แดงๆฝนตกเศร้าใหม่ๆนะมันเสียงเห็นหน้าหอมน้ำให้น้ำหน้านะครับเก็บพักกันแย่งไปเก็บพักหินมานำมันก็เลยเป็นที่มากของเพลงนะครับมันก็ไหลเข้ามาซึ่งมันตกเป็นที่นอกมันก็ไหลรวดเดียวเลยนะครับจินตนาการคล้ายๆกับน้ำไหลลงตรงทอนะครับมันลึกมันที่มาสายเดียวเลยนะครับมันไหลไหลไหลเพ่งสังเกตมันเพ่งยังสิของนักแต่งทุกคนถ้าเขียนแบบพลัดเดียวจบน้ำสีดำนะครับเพราะจินตนาการมันต่อเนื่องฝันมันมาพวงเดียวเลยมันพอได้ปฏิบัติต่อท่านเขียนแต่บาทนึงแหละมาต่อไม่นี่นะครับแต่มาคอยต่อไปอย่างนี้เต้งเนี่ยกระติดตัวปุ๊บตะก้าไปด้วยกันแต่มันมาทีเดียวนี่ไปใครก็เต้งสองเต้งอีสานบ้านเฮากับรอกันไปต้นกระโดนมองแงนมองดูต้นกระโดนมันเป็นฝันเดียวกันนะครับกับเรื่องของชีวิตชาวไร่ชาวนากันนะครับแล้วก็ทางเคียงพลุ่งผมที่มีโคกระโดนโคกหนึ่งโคกระโดนหนึ่งแล้วก็ขั้วแล้วก็เป็นขั้วเขาเกยขั้วบดเล่นมันตาบก้อนส้มจำเก่าๆห้าคนเนี่ยมาเป็นปฏิปต่อเป็นเพลงเนี่ยนะคือที่มาของเพลงอีสานบ้านเฮาและอีกที่หนึ่งบ้านนี้ยุคนั้นเป็นยุคที่สังคมเฮาเริ่มที่แตกพัฒนาครับเนาะการขบวนการแย่งงานเริ่มย่วยเขากลุ่มถูกผ่าส่วนทั้งศิลปินทั้งหมอลำหมอแค่นี้เข่าคุ้มกันพวกไต้หวันก็ต้องไปขายแรงงานกันที่จริงมันเป็นตอนสุดท้ายของเพลงนะมันเนาะนับปันจะกลับตายต่อสาวไหลก็มึนกลุ่มนะครับอันนั้นเป็นเรื่องรายงานเหตุการณ์ที่สำคัญของนั้นเอาธรรมชาติของบันหน้าความเป็นอยู่ที่ผมที่มองนี่แง่ซุกในย่นนะครับเนาะแต่ชีวิตชาวนาอีสานมันก็มีกลุ่มซุกด้วยกันนะตอนเช้าตรงลุ้มตรงเล่นแค่ลุ้มตรงนาเดอร์มาช่วยกันก่ออีสานนอบานของเราที่จริงเขียนไปเขียนตามจินตนาการไปเขียนว่าที่เป็นไหนครับตามความรู้สึกนึกคิดตื่นตกติดอยู่ในเราเพราะผมก็เป็นผู้หนึ่งที่อินหน่วยน้ำเขาด้วยกันนะครับทุกคนหลายหน่วยก็มึนกลุ่มกระบวนการผมนั่นสิเป็นกระบวนการหน่วยกระบวนการแรกเป็นจมมาใหม่ๆแต่ตอนนั้นมันผู้ใดได้ไปกรุงเทพรบห้ามเมืองนั่นอย่างบอกกันเดือนหนึ่งก็ท่านแจวได้กับเราบูบ้างแต่ก่อนสังคมอีสานเรามันอยู่กันทุกใบอยู่ในหมู่บ้านเด็กเล็กหนุ่มสาวปู่ย่าตายายลุงตาน้าอาทุกคนได้ไปใส่นะครับแต่พอสังคมเขาเริ่มยุดเริ่มย่อยเริ่มไหลเนี่ยเขาก็จะเห็นมันแล้วแต่ภูเขาเฝ้าบ้านแต่ผู้เฒ่าเขาอยู่ด้วยกันก็เล็กน้อยผู้ตอบก็เต็มมาแล้วหนุ่มสาวรุ่นใหม่ก็เป็นในใบเรียนนั่นบอกว่านั่นก็เป็นนั่นสังคมเข้ากับเป็นอย่างนี้เป็นรายงานการสังคมของรุ่นผมนั่นนะครับรุ่นผมอะกระบวนการของเขาเริ่มย่อยสังคมเริ่มแย่ออกนะครับตอบกันในไหนก็ย่อยไหลไปไหลออกของรุ่นครับอันนี้ที่ที่มาของเพลงอีสานบ้านเฮานะครับเนาะครับผมจะเริ่มทันกันทีสิจะนอกขอบกันหน่อยนะแต่ว่าการได้ร่วมภาคภูมิใจในภาษาเฮานะครับเนาะคือว่าต้องอย่าหลับใจแต่รีบรุดไถมุดหน้านี่มันเป็นยังสั่นเลยครับบ้านเฮาว่ารีบน้ำฝ่าเป่าน้ำฝนรีบน้ำฝ่าเป่าน้ำฝนนะครับเนาะเพราะมันเป็นชีวิตอิลีนะครับแต่ก่อนนะมันเป็นชีวิตเป็นวิญญาณเป็นอันนี้การเห็นหน้าเนี่ยตื่นเศร้าขึ้นมาเนี่ยมันติดง่วงย่ำคำง่วงค่อยเผาของมันกันเนาะย่ำเศร้าออกไปตรงหน้าจะเรียนไปยังไงมันติดเป็นอยู่ที่อยู่
ย่ามหน้ามาเนี่ยมันแห้งติดตื่นเต้นกลัวเดี๋ยวมาหล่อนเนี่ยไปเอาข้าวเอาหนังเออนั่นบอกกับมาเตรียมไว้คือพระเจ้าที่จดจอยเลยนะครับพ่อโค้ชตึงต้นแหลกมากนี่เฝ้าแล่นใส่ไถเลยก็ยังแล่นตามไถนะเฝ้าเฮ็ดถ้ามันรีบรุดไถหุดนาเนี่ยรีบรุดเนี่ยภาษากลางนะครับน้องไถหุดนาหุดนาเนี่ยบางท่านคือไถดาเนี่ยครับไถครั้งแรกครับไถครั้งแรกไถดาภาษากลางเรียกว่าไถดาแล้วก็มาไถแปลกินนะครับคำว่ารีบรุดไถหุดเนี่ยคือไถดาภาษากลางคือมันจะมีไทยสองครั้งนะไทยด่าไทยแปรนะครับไปถึงจะลาแล้วก็ลงครับ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 ในไทยหดไทยทูลนะไทยครบหนานะครับไทยที่ครบหนาครับครับที่วิญญาณของชีวิตชาวนาที่มันหายไปลูกหลานเขาสู้ขาดแรงงานสมในเงินไม่พอให้แม่พ่อแม่ก็จ้างแรงงานต้นจ้างแรงงานเครื่องจักรแล้วก็สารพัดปัญหาเพื่อเป็นหนี้ซ้ำเห็นหน้าเสมอเนี่ยครับครับครับเห็นท่านดร.วุฒิเชิญครับครับครับอยากจะถามอาจารย์เวศนะว่าตามที่เขาฟังเพลงลาวนี่เนาะมันออกทํานองคําเว้านะเป็นทั้งไทยนะมันเป็นมาจากสาเหตุเนื่องจากอย่างเป็นเพราะว่าเพลงนี่มันเป็นของลาวแต่แหละลาวเอาจากของไทยไปบ่แล้วมันหาควบเบาซื้อทำนองควบเล่าที่จะแถมมาใส่ตรงเพลงนี่บ่ได้บ่หรือยังไงเวลาเขาห้องเขาจะออกเป็นออกเสียงเล่าเป็นไทยนะเป็นลักษณะแนวนั้นนะซึ่งมันโมเมนต์เสียงแบบเล่านะคำเบาคำยั้งสิออกเป็นทั้งไทยนะแต่ว่าควบคำเป็นคำเล่าอาจารย์แหว่งว่ามีความคิดแนวอะไรครับเดี๋ยวรับคำสั่งครับขอบคุณครับที่จริงจริงๆก็ตอนเพลงนะแต่ว่าตอบคร่าวๆก่อนที่เข้าเข้าใจว่าเพลงล่ามันเป็นอย่างที่เป็นเพลงไทยยิ่งเฉพาะเพลงสองฟังโขงของสสุริบัติโอ้โหมันก็เป็นคนไทยแต่ถามว่ามันเป็นอย่างคนล่าพวกนี้นั่นหมายถึงใครมากกว่าคนไทยที่จริงแล้วเนี่ยสำเนียงเนี่ยเป็นสำเนียงเรื่องจันทร์สำเนียงเรื่องจันทร์ว่าออกมาเนี่ยเป็นสำเนียงกรุงเทพเลยครับว่าเป็นแบบอีสานเข้าพวกนี้บอกเขียกินลาบเนี่ยพวกนี้คนเรื่องจันทร์เนี่ยว่าคือคนกรุงเทพเลยสำเนียงเขาจะเป็นคนกรุงเทพเลยเพราะสำเนียงของบ้านเฮาเนี่ยมันมี2อย่างของเวียงจันทน์เนี่ยเป็นสำเนียงเพลงสำเนียงบ้านเฮาเป็นสำเนียงล่ำกระเจ้าเว้าพญาเป็นสำเนียงเวียงจันทน์มันก็บ่เข้ากันต้องเว้าแบบลาวใต้หรือเว้าแบบคนอีสานนี่แต่ว่าสาเหตุที่ว่าเป็นอย่างเวียงจันทน์เคยเว้าเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าสมัยหลังปี2369ก็ช่วงที่เจ้าหนูวงมาแพร่อยู่ในกรุงเทพฯพ่อแพ้นั่งก็ต้องไปขนเอาทั้งอื่นมาก็ขนเอาเมืองขวนนะเพราะฉะนั้นสำนวนนี่สำนวนคนเมืองจันทร์เป็นการผสมผสานของขวนเพราะฉะนั้นสำเนียงทุกมือนี่ของเมืองจันทร์นี่ที่ต่างจากสำเนียงคนลาวสมัยก่อนนี่เพราะอย่างผมเคยพ่อคนลาวเมื่อออกเมื่อถือขวดตอนไปอยู่ในพม่าคนลาวในพม่านี่ยังพ่อแบบเฮานี่ชะลือเอือมชะลือเอียเข้าสำเนียงแบบเฮาเว้าลาวพกเป็นว่าเพราะมันหนองแนวแบบสู้ๆกูพ่อหมูนี่พ่อแม่เป็นลาวพกๆคือเฮาของเวียงจันทน์นะพวกนั้นหนีจากเวียงจันทน์ตั้งสมัยรัชกาลที่1 นะครับสมัยกรุงธนปลายกรุงธนนั่นยังเหมาะแบบเฮาอยู่เพราะฉะนั้นเล่าที่อยู่เวียงจันทน์ตอนนี้เนี่ยมีการผสมภาษากับภาษาพวนพวนก็สิออกเป็นคือภาษาไทยนี่แหละเพราะมันเวลาคนร้องเพลงเนี่ยมันถึงเป็นคนไทยกับเขาจะว่าเป็นเพลงไทยเป็นยังคนลาวคือออกภาษาของที่กินเป็นภาษาลาวเพ้อเพ้อคนไทยเอาเฮาลาวไปภาษาลาวไปด้วยซ้ําไปทีนี้ผมต่อในหน้าจ้ะครับสิได้ท่านเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดในเพลงเนาะผมจะบอกเรื่องอีสานบ้านเฮาบ่ซื้อเพลงก่อนผมถามลูกวงศาหลายเทื่อว่าเจ้าเจ้าจังไหนอีสานบ้านเฮาหรืออีสานบ้านของเฮาพอในเทปในหลายชุดนี่มันบางที่บอกว่าอีสานบ้านของเฮาแม้แต่ของเวอร์ชันของเทปพ่อเนี่ยของคนแรกเนี่ยเป็นอีสานบ้านของเฮาแต่ผู้อื่นมาเมื่อนั้นใหม่ๆเนี่ยเป็นอีสานบ้านเฮาเจ้าจังไหนลุงตกลงกับผมว่าเอาอีสานบ้านของเฮานั่นน่ะตอนนี้มื้อนี้ลุงเอาอีสานบ้านเฮาก็ได้นั่นก็ได้แต่เอาจังได้ก็ได้อันที่สองนี่มีคนกล่าวหาว่าผมยกย่องลุงพวกซักเกินไปเวอร์ไปย่องพวกยกความมาสั่นผมว่าด้วยเพลงนี้ผมตั้งสมญาให้คนว่ามหาป่าแห่งท้องทุ่งอีสานคนว่ามันเกินไปจะป่าจะซื้อกับพ่อแห้งแล้วไอ้มหาป่าว่ามันจะเกินไปมาสั่นแล้วท่านราชภัฏอุบลก็เคยให้ผมเขียนชี้แจงไปเพราะว่าคนจะขอกิจมศักดิ์มหาบัณฑิตให้ผมเลยต้องเขียน
คำอธิบายว่าเป็นยังคงไปเอิญว่าเป็นมหาปะก็ด้วยเพลงนี้ที่เพลงนี้พวกเรื่องเคนี่เรื่องชีวะก็มาถามผมอีกเพราะว่าผมวิจารณ์เพลงนี้บอกว่านี่คือเพลงที่สามารถใส่ตัว DNA ได้เลยว่าผู้ใดเป็นอีสานว่าเป็นอีสานถ้าผู้ใดฟังเพลงนี้เราคุ้นชินบนลุกเลือดผู้ฉีดหรือพวกเฮิบๆพวกตีนก็กระทืบก็อย่างผู้นั้นว่าเป็นอีสานเพราะนั้นผมว่าอันนี้ใส่ครับตัวก็ DNA ได้เลยคนว่าเจ้าหูช่างดีเนี่ยนั่นเองเจ้าเรียนยังมากพวกเป็นสอนเคมีเป็นสอนชีวะเพิ่งมาคุยพวกเมื่อนั่นไปงานวันเกิดคุณลุงอยู่บ้านเพิ่งก็ตั้งใจจะมาปลอบผมแล้วเพิ่งมากับลูกศิษย์หลายคนมอบวชเพราะว่าเจ้าเรียนยังเจ้าคอยเป็นหูช่างดีเนี่ยเพราะเรียกว่าผมศึกษาเรื่องจีนโบเรื่องกระตับตัวยีนเรื่องอะไรแล้วผมก็ศึกษาเรื่องดีเนี่ยนั่นก็เลยบอกว่าฟังว่าดีเนี่ยโคมาโซมันเป็นไงเนี่ยก็บอกกันว่าโอ้พวกลูกศิษย์เขาอยากฟังเป็นวัยไทยเป็นแล้วอาจารย์ครับอาจารย์เนี่ยผมรู้ว่าอาจารย์แกจบฟิสิกส์มาแต่อาจารย์จบอะไรครับถึงเรียกอาจารย์ผมถึงเรียกว่าอาจารย์ว่าอาจารย์ผมเลยว่าผมจบเมตาฟิสิกส์มันก็งงไปไม่ได้ยังงงเมตาฟิสิกส์แต่อันนี้เดี๋ยวคงจะว่าฟังว่าเป็นอย่างพวกไปบอกว่าสามารถตรวจดีเอ็นเอได้เลยก็ต้องใส่น้ำอื่นก็ต้องไปคลองแล้วก็ย้อนมาเพลงนี้เนี่ยมันเป็นการสะท้อนวิถีชีวิตคนอีสานคนอีสานชีวิตคนอีสานเป็นไงผมครับการเฮ็ดไทยเฮ็ดนานประมวลเนี่ยร้องเพลงอยู่แต่ว่าดาบเปียกนางเป็นห้างกานางขี้ลำควยมันบ่มันง่ายๆเพราะฉะนั้นคนชีวิตคนอีสานนี่เอาความสุขอยู่กับความทุกข์สุขปนทุกข์ทุกข์ปนสุขเอาสุขมาเป็นทุกข์เอาทุกข์มาเป็นสุขอยู่อย่างสันชีวิตคนอีสานแล้วเพลงนี้เนี่ยก็ถึงพักที่มันบ่มีสื่อมีเสียงอย่างเลยพักกันแย่งพักอย่างนี้เอาอีเฮียนจังสิแล้วมันกระตุ้นคนอีสานว่าผู้ใดที่เคยเห็นไทยหน้าผู้ใดที่เลือกให้ล่งไปเหยียบพันแท้ผู้ใดอันนี้มันมีเทิงย่ำฝนย่ำไทยหุ่นไทยหุ่นก็จะแบบไทยหุ่นว่นทางไหนไทยคนว่นทางไหนคนสูงเหนือพวกหัวเดาเพราะใส่แต่แต่ว่าหนึ่งไทยหุ่นย่ำฝนแล้วพ่อมาหอดพักกันแย่งพักกันแย่งบ่มีเลยครับย่ำฝนเนี่ยมันจะหอมจังไม่ต้องย่ำแรงย่ำแรงไปก็มันเด็ดมาดมได้เพราะมันเด็ดคือดอกกุหลาบมาชมช่วยชมพ่อแม่ไปเหยียบมันเนี่ยคอยหินขึ้นมาเนี่ยพักกันแย่งนี่เขาย่ำลงไปน้ำไผ่หน้าเหยียบเกี่ยวเข่าก็ได้มันจะหินหินขึ้นมาเขาก็ได้ไปทะนุถนอมมันเนี่ยคนที่หัวจับพักกันแย่งคนที่หัวจับพักมีหินคนที่หัวจับพักที่มันไหลมาต่างๆมันจะกระตุ้นว่าโอ้ขึ้นหอดขึ้นหอดบ้านขึ้นหอดนั้นบางทีพักพวกนี้มันเป็นพักที่พวกเคยเอาขึ้นมาเลยของคู่ไพ่โบเนี่ยมันจะกระจับจอกแหนลอยเป็นแพยังเป็นวาไปนะของเป็นภาคกลางแต่ที่ออกพักอีหินออกพักนี่ขึ้นมาเนี่ยเทียบเทพักที่ผู้มีชื่อเสียงนี่ขึ้นมาเลยกบห้องยังไหนเกียร์กระหน้าห้องยังไหนพอเกียร์กระหน้ามันห้องย่ำไหนมันห้องย่ำเหมือนแรกย่ำห้องสิกลับบ้านย่ำห้องสิเมื่อบ้านขี้คุ้ยเมื่อบ้านแบกไถเมื่อบ้านไม่พอจะได้ยินเสียงเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยมันร่วมมัดเลยเนี่ยคนอีสานเนี่ยมันเป็นรหัสผมถือว่าเป็นรหัสเป็นรหัสพานเป็นพาสเวิร์ดว่าผู้ใดสิพานเนี่ยเป็นว่าใดเจ้าต้องฟังเพลงนี้ก่อนผมเคยบอกกับมูว่าเพลงนี้มันน่าจะเป็นเพลงประจำภาคถ้าสมมติว่าเขาเป็นประเทศนะมันจะเป็นเพลงศาสตร์เวลาแข่งเอเชียนเกมแข่งโอลิมปิกมันคือสิเข้าเหรียญทองไว้เพราะมันจะฟังเพลงศาสตร์เขามันจะเดฟอนทั้งนิโก้นี่ปลังทั้งเนี่ยมันจะเดฟอนเพิ่มเลยพอเพลงศาสตร์เพลงนี้ขึ้นมาอย่างไรผมเลยมาเพลงนี้มันกลุ่มจิตใจเข้าไปมันเพลงในคนเฮาเนี่ยย้อนไปแล้วเพลงนี้กับพิเศษอย่างนึงที่ผมว่ามันเป็นรหัสคือกันคนภาคอื่นร้องบ่ม่วนนะครับร้องบ่ได้เลยเพราะหยังในนั้นน่ะเนื้อหาของมันทั้งทำท่วงทำนองทั้งเนื้อหาทั้งถ้อยคําที่อยู่ในหั่นมันเฮ็ดให้เฮาเห็นว่ามันยั่วเฮาลุงพ่องสามียั่วเป็นดาวยั่วเฮาเห็นคิดในนั้นให้คิดว่าให้คิดเห็นความหลังคือนั้นเวลาเปล่งเสียงออกมาคนที่มีอารมณ์แบบนี้กุกซุกกึ่งคบมันถูกกันอยากเห็นไทยหน้าแต่มันก็มวลข้อมวลมันไม่เป็นข้อมสุกกึ่งถูกอารมณ์แบบนี้เวลาเป็นเสียงมันติดตามกันขันย่ำเจ้าเครียดเนี่ยเจ้าบ่ได้ขันย่ำเจ้าหักผู้สาวขอเงินหนึ่งแล้วบ่หักบ่ได้ดอกลาอารมณ์มันต่างกันแต่เวลาเข้าฟังนี่มันอารมณ์ที่เล่าปุ่งแตงไม่เข้าแบบเป็นอารมณ์แบบสุกกับทุกทั้งทุกทั้งอยากทั้งมวลทั้งยินพอมันร้องเป็นเสียงมันสิเป็นเสียงแบบเดียวกันไม่เป็นรหัสเพราะฉะนั้นคนอื่นที่พวกเข้าใจครับก็แย่งพวกเข้าใจขาดไถนี่ผมมีท่าเป็นเสียงมาได้ปิยะตะพลราชเนี่ยไปนอนล่องยุคสมัย
ขายหนังฮัดให้ถึงกับเทพพรฮัดให้จนนั้นกับว่าได้ร่องกับว่าขึ้นเล่าย่อมรับว่าเพลงนี้ร่องว่าได้คนผ่านอื่นร่องถึงแก้ให้แก้กระตามว่าได้อารมณ์ว่าได้รสชาติว่าได้วิญญาณเพราะเพลงนี้ผมถือว่าเป็นเพลงที่มันงามแล้วก็ผมถึงเดี๋ยวคนลุงมาหาป่าแห่งทองตรงนี้สั่งครับต่อมาคุณแดงเดี๋ยวจะเจอลุงเห็นตัวยังไงเป็นไงล่ะจริงๆกะตั้งเบิดมันกะมาจากจินตนาการเนาะครับเนาะที่มันตกพื้นดินชีวิตทุ่งเข้ามันไหลออกมาเขาบริสุทธิ์ร้อนที่เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ออกมาเป็นความบริสุทธิ์ใจเป็นความนั้นมีอยู่ในตัวเขาไม่ตัวใดใส่ออกมาเบิดนะครับคือออกมาจากจินตนาการวิญญาณส่วนหนึ่งที่มันอยู่กับเขาแต่เป็นเรื่องที่เขียนในรวดเดียวจบมาแก่เติมเติมกันหน่อยแต่ที่ผมมาคือเก่งกันมันบอแมนตั้งแต่กันนั่งเป็นอาทิตย์ก็ได้จะเพ่งนะครับแต่เวลามามันจะแป๊บมากนะมากมันจะเป็นกระบวนการเลยครับนั่นเป็นอีสานในยุคนั้นเนาะครับเนาะบ้านนี้ผมมาเขียนเพลงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเพลงเกี่ยวกับอีสานเนี่ยในเพลงละครทีวีของผมก็เริ่มซื้อเมื่อประจบไปนี่แหละก็จะยังไงตันฟังเบิ่งว่าที่มองอีสานในยุคใหม่นี่กันใดแต่ไว้ก็ยังเอาความเก่ามาเชื่อมกับความใหม่อยู่นะครับในเพลงแสดงอีสานน่าจะซ่อกันยังหวานโป่งล่างกันยังรุ่งเรื่องอยู่แต่เป็นแต่ว่ากระแสที่มันถ่วงทับเข้ามานะมันผมว่าวัฒนธรรมอีสานมันต้องตั้งแข็งแรงพอสมควรครับแต่ว่ากับพ่อหนาไว้วางใจเลยสมมติในการมันแต่ก่อนนั้นมากมันเป็นคลื่นกระทบฝั่งนะครับคลื่นที่สาดเข้าหาฝั่งเดี๋ยวนี้มันมาแบบซึนามิมันกวาดล้างสิ่งที่อ่อนแอทิ้งไม่หมดนะครับเต้นแต่ว่าถึงโลกเปลี่ยนแปลงเชี่ยวแรงทุกเติมด้านฐานแต่มนต์เสน่ห์อีสานมนต์เสน่ห์ต้องเป็นอีสานตั้งหัวหอมบ่ยอมโดยราแต่ก็ประมาทไม่ได้แล้วนะครับว่ามันเราจะรักษามันไม่ได้ไหมในยุคโลกาภิวัตน์ยุคที่โลกที่แข็งแรงกว่าผมเข้ามาและสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมันพังทลายลงไปนะอาจารย์ได้ฟ้อนว่ามันนะมันเมืองเหนือไม่ได้ฟ้อนเลยครับเช่นกับท่านฟังแล้วก็มวนอยู่แต่เพลงของคู่สลานี่ก็มวนทุกเพลงแต่ว่ากันฟังใดแต่เพลง1 2เพลงกันฟังสักหาเพลงติดกันนี่มันสิเป็นทํานองแบบเดียวกันเพิ่นน่ะนางครับของเพลงมังหันกับใครๆลักษณะคล้ายๆกับทั้งโทนคล้ายๆกันแล้วก็อีกนึงคือสำเนียงภาษานี่ถ้าเข้าไปให้คนภาคอื่นมาห้องนี่
มันออกสำเนียงภาษาคำบ่าวเล่าเขาเนี่ยคำบ่าวอีสานเนี่ยมันบริษัทนะเพราะมันบริษัทแล้วมันเห็นในคุณค่าของคือการเข้าห้องเพ่งไข่มันภาษาไทยแล้วมันบริษัทนะมันเห็นในคุณค่าของเนื้อเพลงหรือของความไพเราะของเนื้อเพลงเนี่ยหายไปอย่างคุณฝนเนี่ยก็เสียงแล้วก็ดีนะเสียงอื่นเสียงก็ดีฟังแล้วก็ม่วนอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าพอฟังแล้วออกเสียงคำอีสานแบบเห็นให้คุณค่ากันมันลดลงผมอยากใส่คุณพ่อเลยแบบแต่งเพลงที่มันมีเนื้อคำของอีสานเนี่ยเขามาได้หลายนะครับหลายแล้วก็หาคนอีสานแท้ๆนี่นะครับห้องเพลงแต่นุ้งเสื้อออกม่วนนะครับมันเป็นสำเนียงที่เป็นไปตามสำเนียงของภาษาของเรานะครับแต่ไปเอาคนที่โบเมนคนอีสานมาห้องเลยอย่างที่อาจารย์แม่งบอกว่าเพลงแอบแบบเจตนาเนี่ยนะครับมันบอกอะไรนะครับบอกนะแต่คือฟังแล้วมูเทพ่อเราพองมวลเพราะว่าเราเป็นคนอีสานนะครับเราเป็นคนอีสานจะไม่ให้ไปโผล่ห้องเลยอาจจะคนเรื่องนะอาจจะเป็นอีกแบบนึงว่าไปโผล่เราเป็นคนอีสานนะครับแต่ว่าเทพ่อเราเป็นคนอีสานคนมุ่งบนนะครับแต่เราก็ได้คล้ายๆกับว่าสมียงเราได้นะครับก็เลยอยากจะว่าให้เฮ็ดยังไงมันสิรักษาคุณค่าตัวนี้คือว่าความงดงามของภาษาตัวนี้ไว้น้ําได้พอเอาคนภาคอื่นมาห้องเป็นทํานองเป็นสําเนียงทางภาคกลางปุ๊บเนี่ยคําอีสานเนี่ยมันสิเพี้ยนไปทันทีเลยแล้วมันสิเบิดมันสิบ่ค่อยมีความไพเราะนะแต่ความจริงผมคิดแนวนี้ความรู้สึกของผมครับขอบคุณครับ